สวัสดีครับวันนี้เกม Line Ranger นะครับเป็น ID สร้างใหม่นะ ID 2คือผมสร้าง ID อีกอันนึงขึ้นมาแล้วทำมันแล้วทีนี้มันทับกันนะครับก็เลยเป็นตัวนี้นะแต่ก็ดีฮะที่ยังเปิดได้ชิดจัง2ตัวแล้วก็ในส่วนของฮิมาวารีอีกตัวนึงนะครับส่วนการันตีได้เป็นเนเน่นะครับมาเพิ่มนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่า ID ก่อนก็เสียดายนะครับถ้าเป็นสร้าง ID เนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะทับกันนะคือเราใช้เบอร์เดิมนะครับไปสมัครอีกอันนึงทีนี้มันทับใน ID เก่านะครับแล้วก็หายไปเลยดีนะที่ ID หลักผมไม่หายนะครับไม่งั้นงานงอกเลยนะอ่ะโอเคครับในส่วนของตัวนี้ก็เหลือแค่เกียร์นะครับที่ยังไม่ได้เปิดนะครับส่วนตัวก็ถือว่าโอเคละอ่ะชิ้นจ้างก็มี2ตัวนะครับเปิดกาชาไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูในส่วนของชิ้นจังนะครับชินจังมีอยู่2ตัวนะครับก็เหมือนกับ ID ที่เวอร์ชั่น2นะครับที่ผมเขียนชื่อไว้นะแต่ว่ามันเกียร์7ดาว2ชิ้นไอ้3ชิ้นไงเสียดายนะครับแล้วก็ชินจังเนี่ยผมปั้นมาเป็นอัลต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ในส่วนของการสร้างใหม่เนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยนะครับเทคนิคของผมเนี่ยคือผมเล่นสเตจหลักเล่นไปเรื่อยนะวันไหนที่มันคูณ2คือเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์นะครับมันคูณ2ผมก็เน้นเล่นแร่ไปก่อนนะครับเนี่ยคือมันจะลดแร่ไปถึง 9% ถึง 10% นะครับเนี่ยในส่วนของตัวนี้ถือว่าช่วยได้เยอะนะแล้วก็เก็บสมบัติต่างๆนะครับถามว่ามันช่วยอะไรนะครับช่วยวิ่งเร็วอะไรต่างๆถือว่าช่วยได้เยอะนะคือเราผ่านสเตจพิเศษต่างๆเนี่ยมันช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับนะหลักๆผมก็เก็บเกือบหมดแล้วแหละเดี๋ยวรอให้เป็นวันพฤหัสนะครับที่มันคูณ2ในส่วนของการหาสมบัติเดี๋ยวผมจะทำให้มันครบร้อยนะครับก็คือเมื่อวานนี้เล่นทั้งวันนะก็ยังได้แค่นี้นะครับก็เล่นไปก่อนนะส่วนเทคนิคการเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปอีกทีนึงนะคือผมก็เอาไปในกลุ่มนะครับเข้าในกลุ่มแล้วก็ส่ง ID ไลน์หลักเนี่ยแชร์เพื่อนไปให้ในส่วนของ ID รองนะครับมันก็จะไวขึ้นนิดหน่อยนะในส่วนของเพชรผมเปิดไปทั้งหมดอยู่ที่ 2,100 เพชรนะครับส่วน PVP บางคนอยากจะดูนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ยคือผมขึ้นไปเงิน3นะก็คือกว่าจะทำเควสที่เควสหลักนะครับก็คือชนะ3ครั้งใช่ไหมคือกว่าจะหาตัวที่เราจะสู้ได้นะคือตอนแรกผมสู้ไป4ครั้งแพ้4ครั้งรวดนะครับครั้งที่5 6 7ค่อยมาชนะนะแต่ว่าตัวของเขาก็คือมันแทบอันนี้มันหายไปแล้วจริงๆมันมีอยู่ตัวนึงนะเป็นตัวเนี่ยตัวแมวเนี่ยมันมีตัวนึงนะแล้วก็ในส่วนของคนนี้นะครับเวล76เนี่ยก็มีตัวคุ้มกันแค่ตัวเดียวผมก็เลยสู้ได้ไงส่วนคนนี้นะครับเวล M24 เนี่ยก็มีประมาณนี้มีแชมเปญนะผมมีตัวไอ้เนี่ยแซนลี่ที่ตัวเพิ่มไล่นะลืมชื่อมาละเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าแต่ว่าหาสู้ยากนะกว่าจะทำได้นะครับดีที่ยังได้ชินจังอยู่เนี่ยผมก็ปล่อยตัวนี้ไปนะครับคือเมื่อวานยังไม่ได้เปิดชินจังแต่ว่าลองมาสู้ก่อนตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เกียร์อะไรนะครับเท่าที่ผมเล่นนะนี่แต่ว่าก็ดีแหละมีตัวเพิ่มแร่อีกตัวนึงนะตัวซันลี่ตัวนี้ถือว่าช่วยได้เยอะแล้วก็เรามีตัวบินด้วยอ่ะโอเคก่อนจะชนะอะไรเดี๋ยวผมไปให้ดูตัวอื่นดีกว่าคือหาสู้ยากนะครับแต่ละทีมนี่รีไปทั้งวันอ่ะเนี่ยก็ทีมประมาณนี้เราจะสู้ได้คือเกียร์เขาก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับคือมันใช้แร่เยอะเนี่ยบ่าวตลกตัวนี้อ่ะตัวไม่มีแล้วก็โอ้โหตัวนี้สู้ไม่ได้นะครับไม่คิดว่าเกียร์จะโหดไงแบบผมก็เข้าใจว่าน่าจะไม่มีเกียร์ไม่มีอะไรที่ไหนได้โอ้โหบอสจระเข้กับมิคาซ่านะครับแล้วก็รีไวฟันยับนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะใส่เกียร์เป็นเรียบร้อยแหละแต่ว่าเกียร์มีแค่2อย่างครับมีรองเท้าแล้วก็เป็นค้อนนะเน็ตมีการดีเลย์นะครับเน็ตช้าละ
เดี๋ยวเข้าดูนิดหน่อยนะครับในส่วนของต่อไปเนี่ยที่ผมจะทำก็คือเก็บกบ P100นะครับสร้างกบ P100ก่อนนะเนี่ยโอ้โหโดนตียับนะครับไม่ต้องห่วงว่าผมปั๊มเพชรหรือปั๊มอะไรนะผมไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ก็เล่นปกติโอเคทีนี้มาดูในส่วนของห้องทดลองนะครับก็คือเราจะหากบ P100เนี่ยก็คือจากตัวม้าตัวยีราฟนะมันชื่ออะไรวะเนี่ยยีราฟลืมชื่อมาละในส่วนตัวเนี้ยเราสามารถเล่นด่าน299ได้นะครับแต่ว่าเราต้องจับตัวนี้ก่อนคือผมขาดไอ้นี่ตัวธรรมดานะครับเราก็เอาไปย่อยก่อนนะอันดับแรกนี้ก็คือนะครับแปลสภาพอัพพวกนี้ให้มันก่อนนะอันนี้ผมอัพห้องวัตถุดิบนิดหน่อยนะครับแล้วค่อยเป็นในส่วนของห้องแปรรูปนะครับถ้าเราได้ P100ไปทีมนึงแล้วเราค่อยไปพึ่งเขาเรียกว่าอะไรไปฟาร์มนะครับฟาร์มหาเพชรนะคือช่วงนี้จะได้เพชรเยอะอยู่ถ้าเราฟาร์มนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของด่านแต่ละด่านนี้เราสามารถเช็คได้นะครับเนี่ยเราคลิกในส่วนของตัวนี้สเตตนะครับข้อมูลสเตตที่ได้รับเรนเจอร์นะครับคลิกเข้าไปมันก็จะบอกนะว่าด่านไหนรับด่านไหนหรือเราจะคลิกเป็นลายตัวก็ได้นะครับอันนี้ดีเลย์นี่อันดีเลย์นิดหน่อยนะเดี๋ยวผมขอลองตั้งขึ้นมาก็ยังเป็นขาวๆนะไม่ขึ้นให้นะเดี๋ยวผมลองเข้ามาอีกรอบนึงอ๋อลืมไปในส่วนของ ID 3ที่แรกผมว่าจะสร้างที่ไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไร ID ตั๋วนะครับก็จะสร้างให้มันไม่ถึงเวล50อ่ะก็คือจะเอาตั๋วไปเรื่อยให้มันได้200กว่านะแต่ว่ามันทับก็เลยผมเล่นยาวไปเลยแล้วกันก็คือไม่สร้างอีกแล้วเล่น2 ID พอละเดี๋ยวมันเบอร์ซ้ำกันอีกนะครับเพราะว่ามันใช้เบอร์ซ้ำกันไม่ได้นะมันจะทับอันเดิมนะครับเราต้องซื้อเป็นเบอร์ใหม่มาอีกเบอร์หนึ่งนะครับหรืออะไรอีกอ่ะก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อดีกว่าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของสเตจพิเศษนะก็ยังเล่นไม่ได้หมดนะครับก็คือเพื่อนที่จะมาช่วยเนี่ยแทบจะหมดแล้วเนี่ยก็คือหัวกะโหลกยังสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมจะใช้เพชรซื้อนะครับเนี่ยก็คือด่าน345นะที่ผมซื้อหลักๆนะครับก็คือมันช่วยเลเวลไวนะครับเดี๋ยวมาดูกระโหลกหนึ่งก่อนหลักๆ ก็คือต้องใช้เพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนผมใช้ไปหมดละคือไม่มีทีมให้ช่วยก็เลยไม่ได้เล่นต่อนะเดี๋ยวต้องรอเพื่อนมาก่อนนะครับส่วนเพื่อนในกิลด์ก็ใช้ไปหมดแล้วเช่นกันนะเดี๋ยวมาเล่นด่านนี้ดีกว่าตัวนี้อีกตัวนึง ที่ควรทำเป็น P100นะครับมันมีตัว2ดาวในสเตจหลักนะแต่ว่าต้องจับตัวนี้แล้วก็มาปั้นเป็นอัลต้านะครับ5ดาวอัลต้าก็ได้นะหรือว่ารอจับในส่วนของเขาเรียกว่าตัวห้องทดลองนะครับ7ดาวเนี่ยตอนนี้ผมก็ผ่านสบายๆอยู่ตัวดาเมจหลักของผมก็คือตัวนี้ฮะเนี่ยแซนลี่นะโอ้โหยิงอย่างเท่อะยิง2นัดถอยหลังนะครับบอกเลยว่าถ้าปั้นเป็นแม็ก5ตัวนี้ผมบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามแน่หนืดแร่หนืดแน่นอนนะครับคือชินจัง2ตัวมีเนเน่เนี่ยบวกแร่ไป300นะครับแต่ว่าชินจังกับนิมาวาลีตัวละ1,000ซันลี่อีก300นะครับบอกว่าแดงเถือกแน่นอนนะครับถึงมันจะเขาเรียกว่าเนิร์ฟมานิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราปล่อยไปเยอะเนี่ยก็มีผลพอสมควรนะครับปล่อยไปโอเคครับในส่วนของวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ